ำหรับการสาธิตในวันนี้คือการทำ Teasing Mouth ครับวัตถุประสงค์ของการทำ Teasing Mouth เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของเชื้อรานะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งจะสามารถช่วยในการบ่งชี้ชนิดของเชื้อราสายในเบื้องต้นได้นะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยเชื้อราชนิดโมนะครับเข็มเขี่ยเชื้อรานะครับฟอสเซปน้ำกัดน้ำยาแลคโตฟีนอลคอตตอนบูสไลด์คาร์บอนแก๊สและตะเกียงขั้นกรองครับสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ทำการเฟรมสไลด์ผ่านเปลวไฟนะครับ 2-3 ครั้งเพื่อขจัดคราบไขมันหยดน้ำยาแลคโตฟีนอลคอตตอนบูลงบนสไลด์ประมาณ 1-2 หยดทำการเผาที่ซิ่งนิดเดิลก่อนนำมาเขี่ยเชื้อราในหลอดทดลองใช้ทิชชิ่งนิดเดิลเกี่ยวเอาส่วนหนึ่งของเชื้อประมาณหัวไม่ขีดไฟนะครับโดยเลือกบริเวณที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจุดศูนย์กลางและขอบของโคโลนีนำชิ้นส่วนของเชื้อราวางลงบนสไลด์จากนั้นใช้ Teasing Needle อีกอันฉีกเชื้อราเบาๆให้แยกกระจายออกจากกันจนได้ชิ้นเล็กๆข้อควรระวังนะครับอย่าคนเชื้อที่ฉีกแล้วนะครับจากนั้นปิดด้วยคาร์บอนแก๊สกดเบาจากนั้นนำสไลด์ไปตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับโดยเริ่มจากที่กำลังขยายต่ำหัว 10x นะครับหลังจากเห็นลักษณะโครงสร้างของเชื้อราแล้วจึงเปลี่ยนกำลังขยายไปเป็น400เท่าหรือใช้หัว 40x